สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือ Walking with Art Talkative นะครับก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นเกมอะไรเนาะแต่จะมาพูดถึงเกมที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือเกม Walking Sim Dear Esther ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยจริงๆผมก็กะจะแบบบรรยายหรือภาคตามที่ตัวละครพูดเนาะแต่พอเล่นไปสักพักแล้วพอพยายามแปลปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันขั้นจะนำมาทำพอสมควรนะครับแล้วมีความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนมากๆแล้วนั่นแหละคือแค่แปลลำบากเลยคือแบบผมใช้แคปคัตช่วยแปลเนาะแล้วก็ต้องอ่านทีนึงว่าอ่ะตอนนี้มันแปลไงดูจากไวยากรณ์อังกฤษซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นเว้ยผมก็แปลแบบดำน้ำไปพอสมควรนะครับแล้วเกิดผมจะพากไอ้บทแปลดำน้ำเนี่ยมันกลัวจะเสียทรดมากๆไงนะผมก็คิดว่าอ่ะเอาแค่บรรยายก็พอนะครับDiester เนี่ยเป็นเกมผมมีเครื่องพัฒนาแล้วตอนผมเนี่ยลองหาเกม Walking Sim มาเล่นเนาะและ Diester ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งก็ต้องบอกตรงว่าตอนแรกเนี่ยผมเล่นไปแค่30นาทีก็ออกเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าจริงอยู่ Walking Simulator มันคือการเดินใช่ไหมแต่ Diester นี่คือจะเรียกว่าไงอ่ะผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเกมยุคบุกเบิกแรกของ Walking Sim เนาะคือมันไม่มีอะไรอินเตอร์แอคทีฟกับสถานที่มากนอกจากว่าเดินไปสถานที่นั้นแล้วจะมีเสียงตัวละครเราบรรยายแค่นั้นเลยนะครับมันต่างจาก Walking Sim หลายเกมเนาะอย่างอะไรอะ What Remains of Edith Finch เนี่ยที่ส่วนตัวคือเกม Walking Sim ที่ดีที่สุดที่เคยเล่นเกมนั้นน่ะอ่ะมันก็คล้ายกับคือเราเดินไปแต่น้อยมันพอมีปริศนาให้เราเนี่ยอยากติดตามมากขึ้นเว้ยมันมีสตอรี่ที่ดูแบบมันอาจจะมีความกำกวมอยู่บ้างแต่น้อยมันก็น่าติดตามไงและเกม Walking Sim ยุคปัจจุบันหลายเกมเนี่ยเขาก็พยายามสร้างความแตกต่างความยิ่งใหญ่ของตัวเองเนาะคือมีแค่การเดินก็จริงแต่ว่าน้อยอาจจะมีพัซเซิลแบบนิดๆหน่อยๆนะหรือไม่ก็ในทีมของสตอรี่เนี่ยคือกวนตีนเราไปเลยนะครับอย่างไอ้ Stanley Parable นะครับแต่ Diester ผมว่าก็น่าจะเป็นเกมแรกๆแหละและถ้ารู้มามันเคยเป็นม็อดของ Half-Life มาก่อนมั้งถ้าจำได้นะและเขาเนี่ยก็เอาในทีมเนี่ยมาเล่าเป็นเกมใหม่ Diester ไงแต่ก็ยังคงความแบบเดิมไว้คือเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่เดินไปในสถานที่ต่างแล้วก็จะมีเสียงบรรยายจริงเนาะข้อดีนั่นคือเกมมันไม่เป็นเส้นตรงเกินไปนะครับแต่ก็เจ๋งว่าตัวเกมเนี่ยก็รับคำชมพอสมควรในแง่ของการเล่าเรื่องเพราะความที่มันเป็นนามธรรมนี่แหละคือจากที่แบบลองเล่นมาผมก็แปลผิดไปบางส่วนนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยอ่ะเหมือนพูดว่าแบบถึงเอสเธอร์คือตัวเราแม่ชื่อเอสเธอร์เนาะมีการพูดถึงตัวละครแบบโดนัลด์เอสเธอร์สักอย่างแหละว่าเรามายังที่แห่งนี้เป้าหมายคือไปยังเสาโทรศัพท์หรือเสาสัญญาณที่เห็นในฉากไม่กล่าวไกลๆเนาะแล้วตัวละครเราก็พูดบรรยายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับล็อก ROCK ที่เกิดแปลตรงตัวแปลว่าหินไงตอนแรกก็งงว่าหินมันเกี่ยวอะไรกับเนื้อหาขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งเขามีการเพิ่มรู้ว่าตัวละครของเราเนี่ยน่าจะเป็นโรคอะไรเกี่ยวก้อนนิ่วไงซึ่งล็อกเนี่ยมันก็มาถึงก้อนอาจจะมาถึงก้อนนิ่วในร่างกายด้วยแต่ถูกไหมเวลาโปรแกรมมันแปลมันก็ต้องแปลว่าก้อนหินเนาะตอนแรกก็งงไงก้อนหินมันทำไมวะในช่วง30นาทีแรกตอนผมซื้อใหม่เนี่ยที่บอกมันน่าเบื่อเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่มีอะไรแบบน่าจะฉีบตอนแรกมันก็ไม่น่าติดตามขนาดนั้นโดยที่ประกอบก็เฉยๆนะครับฉากก็แบบเกมมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรภาพมันก็เลยไม่ได้แบบวิจิตรการตาอะไรแต่พอเนี่ยตอนมาทำช่อง Walking Art Talkative เนี่ยที่ทำเกมเน้นบรรยากาศเนี่ยผมก็เลยลองกลับไป Diester อีกครั้งเว้ยก็แหละถ้าเกิดทนช่วงครึ่งชั่วโมงแรกที่อยู่บริเวณชายหาดไปเนี่ยพอเข้าไปถ้ำเนี่ยบรรยากาศเกมเริ่มเปลี่ยนแล้วจะอยู่ผมอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาจะพูดมากมายขนาดนั้นเว้ยแต่น้อยบรรยากาศถ้ำที่เป็นอะไรอัคระที่เป็นส่องแสงได้ในถ้ำอ่ะกับดนตรีประกอบที่ดูเปลี่ยนไปเอ้ยบรรยากาศเริ่มได้แล้วยิ่งบอกไปข้างต้นว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมเน้นบรรยากาศมากๆถ้าบรรยากาศดีเนี่ยต่อยสตอรี่เนี่ยอาจจะไม่ดีแบบหรือผมอาจจะมึนๆกับสตอรี่อ่ะแต่น้อยก็พอมีวิวหรือว่าอะไรที่ดูอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งโชคดีที่ช่วงหลังเนี่ยบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ชายหาดปกติไงพอชายหาดเปลี่ยนช่วงเวลาไปกลางคืนก็มีอะไรให้ดูมากขึ้นส่วนด้านสตอรี่ผมบอกอะไรไม่ได้มากนะผมอาจจะกลับไปเล่นอีกครั้งเพื่อแบบเดินไปยังจุดอื่นบ้างนะครับแต่รู้คือถ้าผมแอบเดาๆเอานะคือแบบเดาจากภาษาอังกฤษงูปลาของผมนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยเหมือนน่าจะมีเอสเธอร์ที่แบบ
วัยรุ่นเป็นคนรักหรือมีความสัมพันธ์กันยังไงนะแต่เธอนั้นน่าจะแบบเสียไปแล้วและตลอดที่เหมือนเป็นโลกอะไรสักอย่างเนี่ยก็เหมือนจะมาหาจุดจบของตัวเองบนเกาะแห่งนี้ที่ดอลเนลหรือเอสเตอร์เนี่ยมาทำอะไรสักอย่างบนเกาะนี้เนี่ยคือตัวละครเราก็เหมือนจะเล่าประวัติศาสตร์บนเกาะนี้ด้วยไงว่าเราเนี่ยไปทำอะไรมาไปดูชมวิวบนชายหาดหรือแบบมีผู้คนบนเกาะนี้กำลังทำอะไรอยู่อะไรแบบนั้นอัศทายตัวคอร์ลอนเนี่ยก็เหมือนมาพบกับจบของตัวเองหรือเปล่านะเพราะตอนจบมันก็แบบคล้ายๆกับหนังเรื่องเบิร์ดแมนด้วยเนาะถ้าใครดูก็จะเข้าใจนะครับว่าตัวคอตอนจบเองมันก็แบบอย่างนั้นแหละซึ่งผมก็ลองไปดูใน YouTube ว่ามีใครพูดถึงดีเอสเธอร์บ้างผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าในเกมนี้มีผีด้วยนะครับและผีนี่จะแตกต่างไปตามการเล่นของเราด้วยมาเล่นแต่ครั้งมันจะมีแบบวิญญาณอยู่ไกลๆไม่เหมือนกันซึ่งผมไม่ได้เจอหรือไม่ได้สังเกตแต่มีครั้งนึงที่ผมเห็นคือดู YouTube มาปรากฏว่าไอ้ตัวเงาเนี่ยมันโผล่มาหลายครั้งนะครับแต่ที่ผมเห็นชัดเจนเลยก็คือตอนใกล้จบของเกมที่ตัวเราเนี่ยกำลังเดินใกล้ไปถึงตัวเสาส่งสัญญาณแล้วและตรงบริเวณคบไฟบริเวณริมขอบผาเนี่ยเมื่อผมเห็นเงาคนอยู่ไงแล้วผมก็แบบเฮ้ยไอ้นั่นมันคนหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองพอเข้าไปใกล้มากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเนินลงที่เราจะไม่เห็นตัวผาแล้วแล้วพอขึ้นเนินไปเนี่ยก็ถึงจุดที่บอกว่าเจอเงาอยู่ซึ่งเงานั้นก็ไม่อยู่แล้วอ่ะแสดงว่าเอ้ยมันมีเงาอยู่จริงๆในตอนแรกผมดูก่อนที่จะมาดูสรุปใน YouTube นะพอมาดูใน YouTube เนี่ยว่าไปเจออะไรบ้างบักอันนี่คือแบบนึกว่าบักสิอ่ะคือบักอันผมแบบอุ๊ยอะไรนะเหมือนแบบเป็นเงาที่อยู่ขอบหน้าผาไกลๆมันแบบเป็นเงาอ่ะคือไม่ใช่เงารูปร่างคนที่ซ้ําอ่ะมันคือเงาดําๆที่แบบเลื่อนผ่านน่ะคือเกือบไม่บอกว่าเป็นเงาผีเนี่ยก็นึกว่าแค่บักเงาอ่ะเป็นกลิ่นของเงาเฉยๆไงจนสุดท้ายคือตัวเกมเนี่ยเหมือนจะเรียกว่าไงอ่ะก็เป็นเกมแรกๆของเกมแนว Star เนี่ยเนาะดังนั้นคือ Narrative Story มันมีความลึกแหละแต่ส่วนตัวมันยังไม่น่าสนใจขนาดนั้นไงมันก็ยังเป็นเกมที่โอเคอยู่ที่จะเสพบรรยากาศได้แต่ว่ามันไม่อยู่ในระดับเดียวกับ What Remains of Edith Finch ที่เกมมันเนี่ยโอ้โหแบบ Narrative ก็ดีเว้ยงานฉากน่าสนใจตัวละครน่าติดตามเรื่องราวมันดีด้วยไงคืออยากสนใจว่าตระกูล Finch ที่ไปเจออะไรมาแต่ Esther เนี่ยเหมือนเล่าแบบมาเล่าตัวละครเราเนี่ยไปพั่มเพ้อถึงอดีตบนเกาะนี้แค่นั้นแหละแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยแบบไม่ขาดอะไรบางอย่างขาดความน่าสนใจมากพออะไรแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดใครแบบอยากลองแบบเล่น Dear Esther ดูก็คงต้องแบบอย่างง่วงกันเพราะว่ามันเป็นเกมที่เราต้องแบบเสพบรรยากาศกับ Narrative Story ที่เล่าแบบค่อนข้างจะกำกวมพอสมควรนะครับแล้วก็หาพวกผีเจอกันนี่เกมมันนะช่วงนี้ก็แบบเราตามหาเกมแนว Point Click ราคาถูกแล้วก็เกมนี้เขาแจกฟรีกันใน Prime Gaming คือผมก็มีอะไรรับเกมแจกฟรีมาตลอดในวีดีโอไอ้ Amazon Prime บวกกับ Epic Game ด้วยราคา Epic Game เองก็แจกพวกเกมแนว Star นี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็อาจจะกลับไปเล่นเกมที่แบบรับมาฟรีๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะแล้วก็มีเกมที่ผมเคยเล่นไปแล้วเคยรีวิวในช่อง Art Talkative เก่าไปแล้วนะครับแต่ผมไม่อยากกลับเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเคิร์สสุดๆนะครับอยู่ Before Your Eyes ไงเป็นเกมที่แบบโอ้โหแบบจะเล่นน้ำตาให้ได้เกมนี้ถ้าใครมี Netflix เนี่ยก็สามารถเล่นในมือถือได้มีภาษาไทยด้วยเนาะแต่ส่วนตัวคงอาจจะไม่กลับไปเล่นเกมนั้นซ้ำด้วยเพราะว่ามันสะเทือนใจเกินไปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับความรู้สึกในการเล่นDear Esther นะครับต่อไปก็จะเป็นซีรีส์เกมเอลิชูเตอร์ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คอมผมมีปัญหาเพราะว่าซัพพลายนั่นที่ปัญหาเลยเพราะว่าเล่นเกมหนักๆไปเนี่ยจอฟ้าบ่อยมากกลัวอย่ามันจะทำเสียทั้งเมนเสียทั้งการ์ดจอไงก็เลยอ่ะเดี๋ยวรอไอ้ PSU เพราะว่าซัพพลายส่งมาก่อนแล้วก็เพิ่มแรมด้วยเพราะว่าไอ้สกายลิมเนี่ยถ้าใครดูที่ผมสกายลิมบอกว่ามันกระตกหลายฉากมากแต่มันไม่ได้กระตกว่าแบบยังไงคือแบบท่านเดินที่เฉยอะหรือบางครั้งฉากสู้อะบางครั้งไฟเลนมันก็ปกติไว้แต่บางครั้งมันค้างอยู่แว็บนึงปรากฏว่าบางครั้งมันแคลชแต่ไม่ใช่จอฟ้ามันแคลชเฉยก็เลยไปเช็คดูมันมีมอดที่สามารถดูล็อกได้ว่ามันแคลชเพราะอะไรมันมีอันนึงที่น่าจะเป็นเพราะแรมคือไม่เป็นแค่มอดเดียวคือแรม16กิกไม่พอแล้วเพราะว่าผมลงมอดไปเยอะผมเลยต้องเพิ่มเป็น24กิกนะครับจะบอกว่า8 16 8 24
ดังนั้นก็ช่วงนี้ก็จะได้เกมสเปคต่ำๆไปก่อนและช่วงนี้ผมกลับไปเล่นซีรีส์เอเลียนชูเตอร์อีกครั้งแล้วก็จะมาทำเหมือนแบบเล่นบทในเรื่องเพราะเอชเตอร์เองจริงๆมันก็มีในเรื่องแหละแต่เขาแคร์ในเรื่องกันนะครับผมก็เลยจะมาเล่าในทีแบบว่าตัวละครเราเนี่ยจะต้องฝ่าตรงเอเลียนตามภารกิจมันมีภารกิจบอกตอนซื้อของอ่ะแล้วเกิดเป็นเอเลียนชูเตอร์2กับซับมิชชูเตอร์2เนี่ยมันจะมีเสียงบรรยายเลยนะครับก็ดูเอเลียนชูเตอร์ซีเอเลียนชูเตอร์พังๆไปก่อนโซเกมวอล์กิ้งซิมอ่ะเกมต่อไปผมเรียงตาม A ถึง Z ในสตรีมเนาะเกมต่อไปเป็นเกมผมเคยเล่นแล้วและชอบมากจะกลับไปเล่นครั้งคือเกมแอปซูเกมที่เราดำน้ำอ่ะผมชอบในบรรยากาศทะเลอยู่แล้วนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับก็ฝากท่านชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเนาะก็เรียกว่าช่องวอล์กกิ้งอาร์ตท็อกทีเนี่ยก็เหมือนเป็นช่องกึ่งฆ่าเวลาไงผมก็เล่นเกมอยู่แล้วเนาะก็เลยจะนำมาเล่าสักหน่อยนะครับอะไรแบบนั้นแต่สกาลิมนี่คือคงต้องแบบตั้งใจทำหน่อยเพราะผมต้องแปลด้วยและสกาลิมมันซีรีส์ยาวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ